สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s ซแอนเทคอยู่กับยีนทรานินเทพวงศ์นะครับตอนนี้จะมาดูกันครับ w อชเ next ในปี2023สําหรับโครงการอวกาศนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันครับว่าโครงการไหนเป็นที่น่าสนใจที่ต้องจับตามองนะครับและบางโครงการก็เป็นการเลื่อนมาจากปีที่แล้วด้วยนะครับจากปี2022มา่ลเรียงกันนะครับกับเติ้ลนัทนนท์ตรงสูงเนินจากสเปซทีเอในไซแอนเทคตอนนี้ครับ หลังจากที่เราทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2022กันมาแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง มันก็มีโครงการที่เราพูดถึงว่ามันได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องมันก็พากันเลื่อนๆกันมาแล้วก็มาค่อนกันอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2023นี้นะครับก็มาไล่เรียงกันครับว่าภารกิจในการสำรวจอวกาศในปีนี้เนี่ยที่เราจะได้ติดตามกันตล,ลอดทั้งปีเนี่ยจะมีโครงการอะไรกันบ้างนะครับมาไล่เรียงกันอยู่กับเต้ลนัทนน์นนดงสูงเนินบรรณาธิการบริหารจากสเปซทีเอสแล้วครับสวัสดีครับเติ้นค่ะสวัสดีครับพีนหลังจากที่เรา ทบทวนกันเมื่อปี2022นอ้องมันมีอะไรบ้างคือมันเลื่อนๆตามกันมาอืขอทวนกันอีกรอบหนึ่งว่าอะไรมันหายไปบ้างเนะาะยานไปเยอะเลย <laughs> ไ,ปไปสำรวจดวงจันทร์จากเดิมที่มันเคยจะต้องไปอยู่ปี2022จะต้องมีลนไปสำรวจแล้วปรากฏว่าไม่มีเลยครับและอีกอันหนึ่งปี2022เนี่ยก็เป็นค่าเวลาที่จะต้องส่งยานไปสำรวจดาวอังคารด้วยปรากฏว่า ปีนี้ไม่มีเลยครับ22ที่ผ่านมาอืมไม่ได้มีโครงการที่ไปสำรวจดาวอังคารเลยจริงๆมีอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะน่าจะได้มาพูดคุยกันในตอนนี้นี่แหละก็คือ SpaceX เขามีกำหนดที่จะทดสอบยานอาวกาศที่จะใช้ในการลงจอดบนดวงจันทร์ในภารกิจอัลต m มิสนี่แหละในปี2022แต่กลายเป็นว่าก็เลื่อนเลื่อนมาเป็น2023ทําให้หลายคนเนี่ยก็จับตามองว่าเอ๊ะ แล้วอาตมิสที่จะไปลงดวงจันทร์เนี่ยจากเดิม2024เลื่อนไป2025ด้วยเป้าหมายว่าจะทดสอบตัวยานให้ได้ในปี2022ตอนนี้การทดสอบยาน2022ถูกเลื่อนไปเป็น2023แล้วอาตมิสต้องเลื่อนด้วยหรือเปล่า2025จะยังทันอีกไหม,มก็มาลุ้นกันในปีนี้ครับ อะไรที่มันเลื่อนมาบ้างอย่างแรกเนาะโครงการการส่งยานไปสำรวจดวงจันทร์หลายโครงการเลยอื ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับเรื่องฮากุโตะที่อย่างน้อยก็ส่งท้ายปายปีนิดนึงว่าออกเดินทางไปแล้วจะมาลงจอดในปีนี้นี่แหละยังมียานสำรวจดวงจันทร์ที่จะไปลงจอดอีกไหมครับเดินต้องเล่าให้ฟังว่าสืบเนื่องจากโครงการอัลเตมิสเองเนี่ยนะครับทางนา s a เขาก็ได้ทำตัวสัญญาตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่า CLPS หรือว่า Commercial l u n a Payload Service นะครับซึ่ง CLPS เนี่ย เป็นคล้ายๆกับสัญญาในการส่งของขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า CRS เนาะ Commercial Crew Resupply Service นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าแทนที่จะส่งขึ้นไปบนสถานีอากาศนานาชาติเนี่ยเขาจะส่งไปดวงจันทร์แทนซึ่งบริษัทที่ได้รับสัญญาไปเนี่ยก็มีการประกาศเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ปี2020นะครับทีนี้เนี่ยกำหนดการในการส่งยานชุดแรกเนี่ยมันอยู่ในปี2022 แต่ด้วยความไม่พร้อมหลายอย่างทําให้ภารกิจเนี่ยต้องถูกเลื่อนออกไปนะครับภารกิจที่จะอยู่ในปี2023ปีนี้เนี่ยนะฮะมีทั้งหมด4ภารกิจด้วยกันนะครับก็คือไล่เรียงตามลำดับตัวเลขเลย CRPS 1 2 3แล้วก็4นะครับจริงๆแล้วเนี่ยยานลำแรกที่ควรจะได้เดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยตั้งแต่ปี2022แล้วเนี่ยก็คือยานเพราจีน ของบริษัทแอสโตบอติกนะครับเป็นบริษัทแรกๆเลยที่ได้รับสัญญาในการส่งภารกิจ CRPS นะครับตามด้วยในปี2023นี้เนี่ยก็จะมียาน Nova C นะครับจำนวน2ลํลำแล้วก็ยาน XL1 เนี่ยส่งถูกส่งจากโลกเดินทางไปทำภารกิจนี้บนดวงจันทร์คือ Artemis เนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดถึงภารกิจหลักเนาะในการว่าโครงการแรกเนี่ยไปโครจอรอบดวงจันทร์โครงการ2ส,ส่งมนุษย์ไปโครงการ3 มีการส่งมนุษย์ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ครับจริงๆแล้วมันมีความร่วมมือที่เป็นโครงข่ายกันเลยเยอะมากๆเลยใช่ครับคือมันเป็นโครงการใหญ่อะแล้วแต่ละโครงการใหญ่เนี่ยมันก็จะมีโครงการย่อยหรือว่าโครงการที่มาช่วยซัพพอร์ตช่วยสนับสนุนเนี่แล้วพออัลติมิสมันเป็นความร่วมมือนานาชาติเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้แค่มาจากฝั่งสหรัฐเราจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นส่งฮาโกโตะอาไปบนดวงจันทร์ได้เนี่ยก็ น่าจะเป็นผลพวงมาจากอาร์ตมิสก็ไม่ผิดนะครับคือโครงการอาร์ตมิสเนี่ยมันมีภารกิจอื่นๆด้วยนะครับที่ส่งไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่น้อยคนอะที่จะพูดถึง ก็คือเจ้าลูนาแคป stone ลูนาแคป stone เนี่ยนในปี2022ที่เขาส่งไปเนี่ยมันเป็นการส่งยานอาวกาศไปอยู่ในวงโครจรที่ในอนาคตมันจะเป็นวงโครจรของลูนาเกตเวก็คือเป็นสถานีอวกาศที่จะถูกส่งไปโครจรรอบดวงจันทร์แล้วก็เป็นฐานพักผ่อนให้กับน,นักบินอวกาศนะครับจริงๆในตัวโครงการอาร์เตามิส3ที่จะมีการส่งนักบินอวกาศไปลงจอดบนดวงจันทร์เนี่ย นักบินอวากาศก,ก็จะต้องขึ้นไปพักในวงโครจรแบบนี้แหละครับ mm. ดังนั้นการส่งยานแคปสโตนขึ้นไปก่อนเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถศึกษาผลกระทบจากรังสีจากวงโครจรต่างๆได้ว่าในอนาคตมันจะปลอดภัยสําหรับนักบินอวากาศหรือเปล่านะครับทีนี้ในปี2023เนี่ย เราอาจจะไม่ได้เห็นตัวภารกิจที่เป็นภารกิจอัติมิสใหญ่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราได้เห็นการปล่อยอัลติมิสหนึ่งไปในปี2022แล้วเนะเาะแล้วก็ได้เห็นการปล่อยแคป stone ไปแล้วนะครับได้เห็นตัวภารกิจการทดสอบต่างๆไปแล้วปี2023ี่สาเนี่ยสำหรับต้นต้นมองว่ามันเป็นปีแห่งการเตรียมพร้อมบนโลกคือเอาให้แน่ใจทุกอย่างบนโลกข้อมูลจากอัลติมิสหนึ่งได้มาแล้วมาดูซิว่ามีข้อมูลอะไรที่เราควรรู้บ้าง ข้อมูลจากแคป stone ได้มาแล้วมีอะไรที่เราควรรู้บ้างยานอีกลำหนึ่งที่เดินทางไปพร้อมกับฮากุโตะอาเนี่ยนะครับก็คือยาน n a Flashlight นะครับลูนาแฟลชไลท์เนี่ยเป็นคิวบแ์แซตขนาดเล็กที่ตั้งเป้าจะไปสำรวจบริเวณที่เป็นขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งเอาจริงๆมันก็คือจุดที่จะใช้ในการลงจอดภารกิจอัลตมิสสนั่นแหละ <ừ> เพิ่งถูกส่งขึ้นไปตอนนี้กำลังเดินทางไปดวงจันทร์อยู่ สิ่งที่เราจะได้มาก็คือข้อมูลอีกจำนวนมหาศาลถึงเรื่องจุดลงจอดดังนั้นปี2023มเนี่ยมันจะมีความใจเย็นนิดนึงอะ่ะในการตรวจสอบอะไรต่างๆให้พร้อมแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเดือดอยู่ความเดือดที่ว่าเนี่ยก็คือ spacex นี่แหละที่ต้องมาลุ้นว่ายาน starship เนี่ยจะถูกทดสอบได้สำเร็จลุล่วงในปีนี้หรือเปล่า starship เราพูดกันมานานมากเลยนะพี่ินว่าจะมีการทดสอบแล้วจะมีการจุด จรวดนะฮะที่เป็นจรวดซูเปอร์เฮวี่เนี่ยเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกคือถ้าซูเปอร์เฮวี่มาเนี่ยก็จะทำลายสถิติของ SLS เอลเอไงเออสเปซเอ็กซ์ก็จะเปลี่ยนหน้าเว็บอีกรอบนึงก็จะเปลี่ยนหน้าเว็บอีกรอบหนึ่ง <laughs> ว่ากลับมาพาวเวอร์ฟูลที่สุดแล้วนะครับ <laughs> จริงๆอ่ะเขาจะทดสอบกันตั้งแต่2021แล้วนะพี่ยิน Starship เนี่ยการทดสอบของ Starship เนี่ยโอเคหลายคนก็จะบอกว่าเอ้าคุณเติ้ลก็เห็นเขาก็ทดสอบกันนี่เอาบินขึ้นบินลงแต่อ้บินขึ้นบินลงแบบนั้นอะ มันไม่ใกล้กับการไปดวงจันทร์เลยพี่ยินคือแค่ขึ้นไปบนฟ้าได้กลับมาลงจอดได้ระยะแค่ไม่กี่เมตรเนี่ยมันไม่ได้รับประกันว่าตัวยานจะสามารถส่งนักบินอวกาศลงสู่พื้นผิวของดวงจันทร์ได้อย่างปลอดภัยนะการทดสอบที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นกันในปีนี้เนี่ยก็คือ r r i t t l Test f l i g h t นะครับ r b i t a l t e s t Flight เนี่ยก็คือการส่งตัวยานเนี่ยขึ้นไปนะครับขึ้นไปโครจรรอบโลกนะครับ รอบโลกหนึ่งรอบประมาณ1รอบจริงๆไม่ครบรอบด้วยนะครับแล้วก็กลับมาลงจอดที่ไม่ใช่ที่ฐานปล่อยด้ยไปลงจอดบนน้ำ mm. เออแม้กระทั่งการทดสอบเนี่ยที่เราบอกว่าเรารอคอยกันมาตั้งแต่ปี2021มาจนถึง2022ไปจนถึง2023เนี่ยก็ยังไม่ได้ทดสอบและก็ยังเป็นการทดสอบที่ก็ยังห่างไกลาจากการไปดวงจันทร์ oh. จริงๆ SpaceX ต้องทดสอบอะไรเยอะมากนะครับรวมถึงการ เติมน้ํามันบนวงโคจร oh. คือตัวยาน s t a r s h ิ p เดี่ยวๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ถึงดวงจันทร์ได้จากการบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงหลังจากการปล่อยไงก็เลยต้องมีการส่งตัวยานถึง2องลำนะฮะขึ้นไปเติมเชื้อเพลิง mm. ให้กับตัวยานที่จะใช้ในการเดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยแล้วก็จะต้องไปโคจร,รรออยู่ในวงโคจรที่เป็นฮาโลออร์บิทของดวงจันทร์อีกอันเนี้ย จะพูดว่าห่างไกลมันก็ไม่ผิดนักนะมันก็ยังห่างไกลจากความเป็นจริงอยู่ดังนั้น2023เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วว่า SpaceX เขาจะสามารถขูดรีดศักยภาพของตัวเองเนี่ยในการทดสอบยานให้มันเตรียมพร้อมสำหรับทำภารกิจอาร์ตมิส3ในปี2025ได้แค่ไหนถ้านับตอนนี้เนี่ยมีเวลาถ้านานับถึงสิ้นปี2025นะ2ปีเต็มๆกับเวลาที่เหลืออยู่อะไรที่มันทาให้มันสะดุดสาหรับสตาร์ชิ p ครับเต้นต้องบอกว่า Starship เนี่ยเป็นสิ่งที่ spacex พร้อมที่จะประกาศมานานแล้วนะฮะแล้วเขาก็ประกาศมานานแล้วคือหน้าตาของ Starship เนี่ยเราได้เห็นตั้งแต่2017อะถ้าพูดตรงๆอะ,อะแต่มันมีการปรับรุ่นหลายครั้งมาก Starship ที่ออกแบบมาในปี2017 Starship ที่ถูกออกแบบมาในปี2018สําำหรับภาร,รกิจเดียมูนแล้วก็ Starship ที่ถูกออกแบบมาสำหรับนา s าในการทำโครงการอันตมิสเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันเลย อันนี้ก็คือสาเหตุว่าทำไมหลายคนบอกว่าเอ้ยก็เปิดตัวมา6-7ปีแล้วยังไม่ได้ทำสักทีก็เพราะว่าม,มันมีการปรับไปเรื่อยๆนี่แหละครับออีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไทาม์ไลน์ของอีลอนมัสอยู่ไทม์ไลน์ของอีลอนมัสเนี่ยเป็นเรื่องตลกๆที่จะเล่ากันในแวดวงอวกาศนะฮะว่าถ้าอีลอนมัสประกาศว่าจะทำอะไรสำเร็จในปีไหนเนี่ยให้บวกเพิ่มไปอีกสปี <laughs> คือฟ a l c ค n 9เนี่ยบอกว่าจะเสร็จตั้งนานแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกสปีฟ a l c คอน e ท v y เนี่ยเราก็บวกไปอีก3ปีฟ a l c คอน e ท v y ถูกประกาศตั้งแต่ปี2014นะฮะประกาศว่าเที่ยวบินแรกเนี่ยควรจะอยู่ในปี2014แต่ว่ามาได้บินจริงๆเนี่ยปี2018อันนี้คือหลายปีเลย <laughs> บอก <laughs> บวกไปอีก4ีปีจริงด้วย <laughs> พอพูดถึงอีลอนมัสกนี่นึกถึงอันนั้นอีกโครงการหนึ่งเลยก็เลื่อนเหมือนกันนิโรลิงกอ่ะนิโรลิงนะครับก็เลื่อนเหมือนกันนี่แหละไทม์ไลน์ของอีล เวลาเขาพูดอะไรให้บวกเพิ่มไปอีก3ามถึงสปีโอ้เข้าใจได้เลยแต่แต่แต่จะมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็หาว่าไป Discredit SpaceX นะฮะแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าตอนนี้ SpaceX เนี่ยเป็นเพียงแค่บริษัทเดียวที่มีเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดแล้วก่อนหน้านี้จะมีการฟ้องร้องกันระหว่าง Blue Origin กับ SpaceX เนาะว่าทำไมถึงได้ปล่อยให SpaceX มารับสัญญาเจ้าเดียวเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอะไรก็ว่าไปของคุณเจฟเบซอร์เขาอะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเงียบไปเลยเพ,เพราะต่อให้เราบอกว่า SpaceX เขาไม่พร้อมยังไง2023นี้เนี่ยเขาก็ยังใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดแล้วอะอแล้วนาซาเองถ้าบอกว่า SpaceX ไม่ทันแล้วจะไปหาเอกชนมาผลิตเองตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเหมือนกันดังนั้นความหวังในปี2023เนี่ย น่าจะเป็นปีที่กดดันมากๆปีหนึ่งของทีม spacex เลยก็ว่าได้อคือต้องเร่งทํางานอย่างหนักเลยนะใช่ครับเนี่ยแค่การสำรวจดวงจันทร์ก็เดือดละสองพันยี่สิาอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นปีที่เราต้องเตรียมพร้อมอะจะโชว์ของเยอะก็ไม่ได้ละจะต้องเตรียมตัวอืมโอ้นี่แค่ดวงจันทร์นะคือตอนเนี้ยคึกคักแบบลุกเป็นไฟเลยแหละเพราะว่าเหมือนพยายามที่จะทําให้ทันตามไทม์ไลน์เดิมที่ เลื่อนมาแล้วด้วยนะครับถ้าเลื่อนไปอีกมันก็จะกระทบไปทั้งโครงการไปเลยเนาะเพราะว่ามันมีความร่วมมืออีกหลายบริษัทเลยที่ไปร่วมมือกับพันธมิตรของอาร์ทิมิสใช่ครับยังมีมโครงการอะไรที่เก็บตกมาอีกในปีนี้บ้างครัตินอีกอันนึงที่อยากพูดถึงก็คือ l u น่าเกตเวยหลายคนสงสัยนะฮะหลายคนถามกันมาเยอะเหมือนกันว่าเมื่อไรจะได้ปล่อยจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับจริงๆลูน่าเกตเวยเนี่ยในปี2023เนี่ย จะเริ่มการผลิตแล้วคือเริ่มการผลิตจริงๆแล้วเพราะเดี๋ยวมันไม่ทันตัวกำหนดการเดิมของเขาเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกใช้ในภรา,ฐฐารกิจอัลตมิส3ด้วยค,คืออัลตมิส3เนี่ยจะต้องไปแวะลูน่าเกตเวย์ก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนยานนะครับเปลี่ยนจากยานโอไรออนเนี่ยเข้ามาอยู่ในสตาร์ชิปของ SpaceX ที่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนั่นแหละนะครับลูน่าเกตเวย์ก็ยังไม่เสร็จ oh. เสร็จตัวเดียวก็คือโอไรออนแต่โอไรออนเนี่ย อย่าลืมว่าทำกันมาตั้งแต่ปี2014นะฮะเที่ยวบินแรกในปี2014สิบปีเหมือนกันอนะอืมอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าตัวลุ n a าเกตเว่เนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นพูดแบบเซบ,บะจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้คือกลัวไม่ทันไง <laughs> ก็เลยบอกบอกก่อนนะ่าจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีลุน่าเกตเวย์ก็นี่ไงให้โอไรอเนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับ สตาร์ชิพได้โดยตรงเลยออเอออ้าลำบากสเปซเอ็กอีกต้องมาออกแบบตัว <g ames> อะแดปเตอร์ <c oughs> อนเนี่ยพี่ยินทุกอย่างมันถูกกดดันไปที่สเปซเอ็กซ์อ่ะแล้วคือบอกได้เลยว่ามีคนไม่ได้กลับบ้านมีคนได้นอนพื้นโรงงานจริงๆนะแน่เหมือนที่อีลอนมัสชอบพูดอ่ะบอกว่าเขานอนที่พื้นโรงงานนะเพอะงานไม่เสร็จเนี่ยอันเนี้ยได้มีคนทำงาน48ชั่วโมงต่อวันนะแน่ต้องต้องทำยังไงเดี๋ย48ชั่วโมงตัว ันมไม่ทันแล้วไงค,คือต้องแบบทํางาน2ปีให้ได้ภายในปีเดียวอ,ะอ,อ่ะออันนี้ก็เป็นความคืบหน้าจากฝั่งที่เป็นอัตมิสละกันนะครับว่าตอนนี้งานเดือดงานเร่งแค่ไหนชวนดูในฝั่งของโลเอร์ออบิทกันบ้างะนะครับโลเอร์ออบิทก็คือตอนนี้มีสถานีอวกาศที่ถูกส่งขึ้นไปนะครับกำลังโครจรกัอยู่ตอนนี้หลักๆ2ส,สถานีเนาะก็คือ International Space Station หรือว่า ISS กับสถานีวกาศเทียนกงของจีน International ไหมอันนี้ไม่ international <c oughs> อันนี้ยังเป็นของตัวเองอยู่เ <c oughs> มาให้ฟังก็คือเทียนกงของจีนเนี่ยตอนเนี้ถูกสร้างก็นับว่าเสร็จแล้วแหละครับ <c oughs> คือมีการส่งโมดูลต่างๆขึ้นไปประกอบจนทางจีนเนี่ย <c oughs> เขาสามารถที่จะเริ่มต้นการอยู่อาศัยระยะยาวได้ละก่อนหน้านี้การส่งเทียนกงจะเป็นในลักษณะที่ว่าส่งโมดูลทดสอบขึ้นไป แล้วก็ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปอยู่นะครับเป็นเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็ดีออบิทกลับลงมาที่โลกนะฮะสำหรับตัวสถานีเนี่ย ซึ่งเราก็จะมาหวาดระแวงกันว่าจะตกที่ประเทศไราหรือนเปล่านะครับรอบนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะว่าเทียนกงจะอยู่ยาวๆนะฮะเป็น10ปีเลยแล้วก็นักบินอวกาศที่จะถูกส่งขึ้นไปผัดเปลี่ยนภารกิจกันเนี่ยก็จะใช้วิธีเดียวกับสถานีอวกาศนานาชาติก็คืออยู่บนนั้นเป็นระยะเวลาครึ่งปีนะครับหเดือนแล้วก็ค่อยผัดเปลี่ยนทีมกลับลงมาตอนนี้จีนเริ่มใช้วิธีนี้แล้วเรียกได้ว่า เป็นก้าวสำคัญละกันที่เดี๋ยวในปี2023เนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นภารกิจการสำรวจอวกาศโดยมนุษย์อวกาศของจีนเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างต่ำๆได้เห็นแน่ๆการส่งนักบินอวกาศปีละสองครั้งเพื่อขึ้นไปผัดเปลี่ยนเวียนกันบนเทียนกงทีนี้สถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากหลายๆความขัดแย้งบนโลกใบนี้เนาะตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีกรณีของรัสเซียยูเครนทำให้มีการบอยคอรอะไรกันต่างๆเนี่ย หลายคนก็สงสัยแหละว่ามันจะกระทบกับสถานีวากศนาศนานาชาติหรือเปล่าผลออกมาก็คือเหมือนจะกระทบแต่ก็ไม่กระทบดันไปกระทบกับโครงการอื่นๆแทนโดยเฉพาะความร่วมมือกับอีซา่าแต่ว่านา s a กับรอสคอสมสเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือก็เหมือนยังรักกันดีอะ <laughs> คือนา s ากับร o ดค o s m o สเนี่ยนะฮะในปี2022เนี่ยเขาประกาศโครงการที่ชื่อว่าการแลกเปลี่ยนนักบินอาวากาศเนาะอันนี้เราก็เคยพูดถึงกันไปแล้วตัวโครงการแลกเปลี่ยนนักบินอาวากาศเนี่ยก็คือการสลับกันบ้างเอานักบินอาวากาศรัสเซียมาบินกับยาน SpaceX บ้างเอานักบินอวกาศสหรัฐเนี่ยไปบินกับยานโซยูสบ้างก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะประมาณ1คนเนาะ,ะก็ในภรารกิจครู Crew 5เนี่ยนะฮะของ SpaceX เนี่ย ก็ยังมีการนํานักบินอวกาศรัสเซียเนี่ยขึ้นมาบินในยานดราก้อนของ s ว a เ e x อยู่นะครับในขณะที่ปี2023เนี่ยหลายคนก็ตั้งคําถามแหละว่าจะยังมีอยู่หรือเปล่านะครับดุเดือดกันขนาดนี้คําตอบก็คือยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆด้วยยังไม่กําหนดด้วยว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนเข้าใจว่าสิ้นสุดอีกทีหนึ่งก็คือรัสเซียถอนตัวจากโครงการสถานีอวากาศนานาชาติ2024เลยดังนั้นปีนี้เนี่ย อาจจะเป็นปีช่วงท้ายๆของรัสเซียแล้วแหละในการร่วมมือกับโครงการสถานีอวกาศนานาชาตินะครับภารกิจต่อๆไปเนี่ย e อ p e d i เ i o n 68 69 70ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยก็จะยังดำเนินต่อไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงมากนะครับพี่นึกถึงมีมัน้นเคยเห็นมีมคนตัดหญ้าไหมม,มีมที่มันมีพายุ <laughs> อยู่ข้างหลังอะ คนตัดยากก็คือนา s a กับวอาค o สมอ s สส่วนไอพายุเนี่ยก็จะเป็นฝากรัฐบาลที่กำลังตีกันใช่ครับเรียกได้ว่าเขาวางตัวค่อนข้างดีเนาะแล้ก็นาซ่าประคับประคองความสัมพันธ์กับรัสเซียได้ดีมากๆตอนที่ต้นได้ไปสัมภาษณ์คุณบิลเนวสันผอ NASA าเนาะคุณเนวสันเขาก็บอกนะฮะว่า เขาก็ยังคงคาดหวังแหละว่ารัสเซียจะร่วมมือกับน,นาซาต่อไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนไม่ว่าจะหลังหรือว่าก่อนสถานีอวกาศนานาชาติจะปลดประจําการหรือว่ารัสเซียจะถอนตัวหรือไม่ถอนตัวคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่หาได้ยากกับพี่ถ้าพูดตรงๆก็คือเขาศีลเสมอกันความสามารถคือแบบ พอกันอ่ะฝั่งนึงก็เก่งอีกฝั่งนึงก็เก่งพอมาร่วมมือกันแล้วเราก็ได้เห็นแบบโครงการสำรวจอวก,กาศที่มันสําคัญสำคัญหลายโครงการไม่ได้หมายความว่าอีซ่าไม่เก่งนะคืออีซ่าเนี่ยเก่งแต่ว่าวิธีการทํางานเนี่ยไม่ได้รอบด้านเท่ากับนาซาหรือว่ารอสคอสมสอดังนั้นสอง3ันยิบสามเนี่ยอยากให้จดจําช่วงเวลานี้ไว้ในวันที่เขายังทำงานด้วยกันอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะแบบเลิกกันอ่ะนึกภาพออกเลยนะคือเราก็ต้องร่วมมือกันอยู่เพราะครูซิกสเนี่ย เดือนกุมภาพันธ์เนาะก็มีรายชื่อออกมาแล้วตั้งนานแล้วด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอออย่างที่เต้นบอกครับคือภาพเนี้ยอาจจะเป็นแบบ f a r เ w e l l ก็ได้นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องดูกันว่าถ้าถอนตัวเนี่ยเขาจะถอนตัวในรูปแบบไหนใช่ใช่อ๋อแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยจะมีนักบินอวกาศคนหนึ่งที่ต้นรู้จักนะฮะในปี2019เคยได้เจอกันนะะก็คือคุณนิโคลายชับนะครับคุณนิโคลายชับเนี่ยก็เป็น นักบินอวกาศจากฝั่งรัสเซียที่เดี๋ยวเขาจะได้ขึ้นไปบนอวกาศปีนี้นะก็เดี๋ยวจะส่งอีเมลไปยินดีด้วยโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของสถานีอวกาศนานาชาติเนาะต่อเติมโมดูลไม่มีไม่มีส่งภารกิจอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษส่งของขึ้นไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงท้ายๆแหละเตรียมพร้อมสําหรับการปลด ประจำการแล้วกันจริงๆถูกยืดออกไปยาวอยู่นะแต่ว่าหลังจาก2024เนี่ยเอกชนก็จะเข้ามามีบทบาทมากแล้วนะครับโดยเฉพาะบริษัท a x i ซ m ที่จะเข้ามาใช้พื้นที่บนสถานีวกาเชิงกันค้าจริงๆนะครับก็ต้องติดตามนะครับอีกภารกิจหนึ่งที่ยังอยู่บน Low Earth Orbit อยู่ก็คือภารกิจที่ชื่อว่า Polaris นะครับ Polaris หรือว่าดาวเหนือเนี่ยเป็นโครงการที่ ก่อตั้งขึ้นมาโดยคุณจาร์เรดไอแซคแมนนะครับชื่อคุณคุณเขาก็คือคนที่ทำอินสปิเรชันโฟนั่นเองปีนี้คุณไอแซคแมนกลับมาอีกแล้วนะครับเงินเยอะมากไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรเอามาทำสำรวจอวกาศนี่แหละครับ p Polaris นะฮะเป็นภารกิจที่จะพิเศษกว่า n s s p r r t t o o n o l นิดหนึ่งนะครับจริงก็ไม่นิดอะเยอะเลยนะครับก็คือเขาจะมีการส่งนักบินอวกาศพลเรือนนะครับซึ่งคุณไอแซกแมนก็จะเดินทางขึ้นไปด้วยนะครับ ขึ้นไปบนวงโครจรนะครับสูงถึง1,400กิโลเมตรจากเดิมสถานีวากาศนานาชาติเนี่ย400กิโลเมตรอันนี้ก็คือไปไกลกว่าไปไกลกว่าเยอะมากเลยแต่ยังไม่ถึงดวงจันทร์นะเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยคือ4,000 0 0อันนี้แค่1,400แต่ก็เรียกได้ว่าอยู่ไกลจาก i s s มากนะครับเป็นภารกิจการสำรวจอวกาศโดยเอกชนที่ไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ เอาแบบใกล้ๆขึ้นอยู่กับว่าคุณรวยแค่ไหนอะ่ะถ้าคุณใกล้ๆ1 100กิโลเมตรคุณก็ไป Blue Origin ได้นะครับถ้าคุณอยากได้แค่ซีโรจคุณก็ไปขึ้นซีโรจีไฟถ้าคุณอยากได้100กิโลกิโลคุณก็ไป Virgin อ,อันนี้ SpaceX จะทำสถิติใหม่นะครับส่ง Dragon ขึ้นไป1,400กิโลเมตรซึ่ง เอาจริงๆก็นับว่าเป็นการเดินทางของยานดราก้อนที่ไกลที่สุดด้วยนะเพราะว่าดราก้อนเนี่ยเคยถูกส่งขึ้นไปแค่สถานีอวกาศนานาชาติ400กิโลเมตรเท่านั้นเองครับแล้วก็ในรอบนี้นะฮะคุณจาริดไอแซกแมนเนี่ยก็ประกาศด้วยว่าจะมีการทำสเปซวอล์กด้วยชุดนักบินอวกาศแบบสตาร์แมนของ SpaceX <ฮ>เป็นครั้งแรกโ<ฮ>อ,อ้อันนี้เนี่ยน่าตื่นเต้นมากนะฮะชุดสตาร์แมนเนี่ยเราเคยเห็นตอนที่ปล่อยฟอร์คอนเทวีเนาะที่ใส่ให้กับ หุ่นที่ชื่อว่า Starman เหมือนกันอันนี้เนี่ยจะได้ออกไปในอวกาศจริงๆแล้วก็มีคนใส่อยู่แล้วนะครับเอออันนี้ก็เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นแล้วกันนะครับในปี2023เดือนมีนาคมอีกไม่กี่เดือนแล้ะก็ต้องรอดูกันว่าภารกิจนี้จะสร้างเสียงฮือหาให้กับการสำรวจอวกาศโดยเฉพาะในแวดวงของเอกชนได้มากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของ Low Earth Orbit หรือว่าวงโคจรต่ำของโลกทีนี้ไปอวกาศไกลๆกันบ้างนะครับ ดูในลิสที่ลิสมาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ,อย่างที่พี่ยินบอกว่าปีนี้ไม่ได้มีการส่งยานไปดาวังคารมไม่ได้มีการส่งยานออกไปนอกระบบสุริยะวือหวาอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นปีที่จะมีการปล่อยยานอวกาศที่เอาจริงก็ไม่ได้จะถูกปล่อยในปีนี้เนาะแต่เขาถูกเลื่อนออมามก็คือยานจูวิสนะครับหรือว่า Jupiter IC ซี explorer ของอีซากับอีกลำหนึ่งก็คือยานฟิเช ลำนี้เนี่ยออกแบบโดย NASA แล้วก็มีกำหนดการเดินทางจริงๆเนี่ยปีที่แล้วแต่ว่าถูกเลื่อนออกมา <c oughs> การเลื่อนออกมาของเขาเนี่ยนอกจากจะทำให้ถูกเลื่อนอะ่ะช้าไปปีหนึ่งแล้วอะ่ะมันยังไปกระทบกับทิศทางการโคจรด,ด้วยนะจากเดิมที่ฟิเช่เนี่ยจะเดินทางไปถึงดาวเคราน้อยในชื่อเดียวกันเนี่ย ในปี2026ตอนนี้กลายเป็นปี2030ไปแล้ว oh. เลื่อนทีนี้กระทบยาวเลย oh. นะครับส่วนยานจูวิสเนี่ยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าภารกิจแฟกชิพของอีซ่าตอนนี้นะครับกำลังโปรโมทกันใหญ่โตมีกำหนดการปล่อยในเดือนมีนาคมเหมือนกัน mm. นะครับจูวิสเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างไฮไลท์เนาะเพราะว่าอีซ่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทำภารกิจที่เป็นการสำรวจอวกาศระยะไกลามาสักพักนึ่งแล้วนะครับเร็วสุด ที่นึกออกเนี่ยก็คือมีไปดาวศุกร์กันแหละนะครับแต่ว่าจูจิสเนี่ยจะไปสำรวจดวงจันทร์ที่เขาเรียกว่าเป็นจูปิเตอร์ไอซี่มูนก็คือเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีที่เป็นดวงจันทร์ดวงใหญ่นะฮะเป็นกาลิเลียนมูนก็คือมีแกนิมีดยูโรป้าแล้วก็คาลิสโต้นะครับจริงๆมี4ดวงแต่ว่าจูเขาจะไม่ได้ไปสำรวจไอโอเพราะว่าไอโอเนี่ยน้ำแข็งไม่เยอะมากมเออก็เลยไปดวงสําคัญๆนะครับจริงๆไปยูโรป้าเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวแบบ ประโคมข่าวกันนะว่ามีการค้นพบโมเลกุลที่อาจจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ต่างๆของดาวพฤหัสบดีนะครับดังนั้นยานจูิสเนี่ยก็จะไปสำรวจหาหลักฐานของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนี่แหละนะครับ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้ทางอีซาหรือว่าหน่วยงานอวากาศยุโรปเนี่ยจัดการแข่งขันทำน้ำผลไม้นะครับ <laughs> อันนี้พูดจริงๆเ <laughs> พิ่งประกาศลงใน Facebook เมื่อเมื่อวานนี้ครับ <laughs> เห็นแล้วแบบตลกมาก <laughs> การแข่งขันทำน้ำผลไม้นะครับ uh huh. ใครชนะจะได้ไป ทานน้ำผลไม้ที่สำนักงานใหญ่ของอีซ่าเอาเข้าไปเกณฑ์คืออะไรความหลากหลายของวัตถุดิบถึงได้บอกว่าเขาโปรโมทกันใหญ่โตอยู่นะครับแต่ว่าทางอีซาก็มองว่าภารกิจนี้สำคัญจริงๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะสำหรับการปล่อยยานอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญก็คือยังจำโอซิริสเล็กกันได้ไหมครับกับภารกิจการสำรวจเบนู โอซิร oh, ิสเล็ก huh. จะกลับบ้านเลยครับพี่ยีน uh huh. โดยที่ตัวยานเนี่ยเขาจะไม่ได้กลับมาที่โลกเนาะแต่เขาจะแวะมาหย่อนตัวอย่างที่เก็บได้ uh huh. จากเบนูเนี่ย uh huh. นะครับเบนูเนี่ยถูกสำรวจอย่างแบบอย่างทะลุทะลวงแทบจะทุกมิติแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ปี2021 uh huh. ที่ผ่านมา uh huh. แล้วก็ตัวยานโอซิริสเล็กเนี่ยก็เดินทางกลับโลกใช้เวลาถึง3ปีด้วยกันนะเอาจริงแล้ว2 1 22 23ในการ uh huh. เดินทางกลับโลก uh huh. แล้วก็ เราจะได้มีตัวอย่างสเก็ตดาวเคราะห์น้อยมาอีกหนึ่งดวงนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางญี่ปุ่นเนาะประสบความสําเร็จในการเอาดาวเคราะห์น้อยเรนิวนะครับกลับมาที่โลกผ่านภารกิจฮายาบุสะสองอันนี้เนี่ยตัวตนเองก็มีโอกาสได้ไปเห็นตัวสเก็ตของจริงเหมือนกันเนาะคือมันเล็กมากโอ้โหแต่มันมีมูลค่าสูงมากเพราะว่าต้องใช้ยานอวกาศไปเก็บมานะเราก็จะได้ตัวอย่างหินจาก ดาวคลอนน้อยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งตัวอยา่างนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เนาะจริงๆอย่างที่บอกไปว่าดูไม่ได้เยอะมากดูไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าก็มีความสําคัญทีนี้มาถึงประเทศไทยของเราบ้างอือันนี้อาจจะหาอ่านหาชมกันยากสันหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆที่ต้นพูดมาเมื่อกี้เนี้ยวิกิพีเดียก็มีนะครับไปดูในวิกิพีเดียก็ได้ว่าเขาลิสต์รายชื่อภารกิจอะไรมา มาแอบมาวงการอาวกาศไทยกันบ้างดีกว่าอ่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ TOS สอนะครับทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ท TOS สอจะมี2ตัวเนาะตัวที่เป็นตัวใหญ่ก็คือตัวที่ไปซื้อมาจาก Airbus ส<ะ>แล้วก็ตัวเล็กนะฮะก็คือตัวที่ทางจิสดาเนี่ยส่งวิศวกรไป,ไปเรียนรู้นะฮะไปเรียนรู้วิธีการทําดาวเทียมจากสัญญาของ Airbus สนะครับเจ้าดวงใหญ่เนี่ย มีกำหนดการปล่อยต้นปีนะครับวันยังไม่ได้ออกมาแน่ๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวดาวเทีถูกเก็บอยู่ที่ Airbus ที่ฝรั่งเศสเตรียมพร้อมที่จะชิปไปยังฐานปล่อยที่ฟรานสเกียน้านะครับในอเมริกาใต้และการปล่อยที่ออสองเนี่ยเขาจะปล่อยด้วยจรวดเวกาของบริษัท Arianspace นะครับเวกาก็เป็นจรวดร,รุ่นใหม่เนาะเป็นจรวด หนึ่งในสองรุ่นที่ทางบริษัทอัยยันสเปซบริษัทรับจ้างปล่อยเนะี่ยยังโอเปเรตอยู่เพราะว่าอันนี้เดาไม่ยากนะครับเราเสียเก็บโซยูสไปแล้วเก็บโซยูสไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฐานปล่อยนะครับไม่ต้องใช้แล้วตอนนี้ก็เหลือแต่จรดวดอรยยันนะครับที่ใช้ในการส่งเจมส์เวฟเนาะแล้วก็จรดวดเวก้าทั้งสองจะได้บินกับเวก้านะครับต้องรอดูว่าจะได้บินเดี่ยวๆหรือเปล่าหรือว่าจะบินแบบไฟล์ชแชนะครับถ้าแชร์กันเนี่ย มีโอกาสสูงเพราะว่าตัวทีออสสเนี่ยออมีน้ำหนักไม่ได้เยอะมากมนะครับสามารถที่จะบินแบบไร้แชร์ได้ทีนี้ทีออสสดวงเล็กนะครับเป็นดาวเทียมที่ในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถูกส่งมาที่ประเทศไทยเพราะว่าเขาต้องการที่จะหนึ่งคือเอามาโชว์เนาะสก็คือตอนนี้เนี่ยจิสดาเขามีฐาน ในการประกอบดาวเทียมเองเนี่ยอยู่ที่ศีราชานะครับไหนๆก็มีละเอาดาวเทียมมาเก็บไว้เองสัหน่อยนะครับจะได้ให้คนไปดูด้วยนะครับทีนี้ TOS อสสเนี่ยนะเป็นชื่อของดาวเทียมดวงเล็กเนี่ยมีกําหนดการปล่อยในปี2023เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะบินกับจรวด PLSV ของอินเดียนะครับแน่นอนเพราะว่ามีต้นทุนที่ถูกนะครับไม่แพงมากอยากให้ย้อนกลับไปฟังตอนที่เราคุยเรื่องจรวอินเดียกันเลย ก็เอาเป็นว่าต้นทุนถูกแล้วกันนะครับมีต้นทุนราคาที่ที่ไม่ได้แพงมากเหมาะสําหรับประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเหมือนไทยเรานะครับอันนี้ก็คือทีออสเนาะโอเคพอส่งขึ้นไปแล้วก็น่าจะได้รอชมภาพกันนะครับทีนี้อีกโครงการสำรวจอวกาศหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับไทยสเปซคอนโซเชียมเปิดตัวกันไปยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะครับทัวลงดรอเนก ตั้งแต่ปี2020นะครับเดือนธนะันวาคมแล้วก็2021เนี้ยก็มีการเปิดตัวโครงการพร้อมกับหน่วยงานอย่างเป็นทางการนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับในข่าวในอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงตัว TSC เท่าไหร่แต่ว่าต้นจะมาอัปเดตให้ฟังละกันว่าตอนนี้พี่ๆวิศวกรเขาทำอะไรกันอยู่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ TSC เนี่ยเขาแบ่งเป็น2ทีมก็คือ TSC หนะฮะซึ่งเป็นตัว ยานอาวกาศของคนไทยทำกับ TSC Pathfinder Pathfinder เนี้ยจะถูกปล่อยก่อนนะครับตามชื่อเลย Pathfinder ก็คือการศึกษาแหละว่ามันจะขึ้นสู่อวกาศได้อย่างไรเทคโนโลยีที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้างนะครับ Pathfinder เนี้ยทำร่วมกับทางด้านของ Chinese Academy of Science นะครับคือมีการส่งวิศวกรไปเรียนรู้การทำที่จีนโดยที่ตัวดาวเทียนจะถูกสร้างและผลิตในจีนทั้งหมดนะครับ แล้วก็ปล่อยกับจรวจจีนพร้อม one stop service จบเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มาก็คือความรู้เนาะถ้าพูดตรงๆก็คือคล้ายกับตัว t o 2 a นั่นแหละนะครับทีนี้ TSC1 อันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีความพยายามในการทำชิ้นส่วนเรียนรู้ในการทำชิ้นส่วนต่างๆแล้ว แต่ว่า TSC 1น่เนี่ยน่าจะไม่ได้ปล่อยในเร็วนี้นะครับปีนี้เนี่ยจะมี TSC Pathfinder ก็คือเป็นดาวเทียมที่คนไทยประกอบนั่นแหละนะแต่ว่าประกอบในจีนทำทุกอย่างที่จีนแล้วก็ไม่ได้ถูกเอากลับมาที่ไทยด้วยเนาะก็คือปล่อยที่จีนให้เรียบร้อยเลยอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับส่วนตารางเนี่ยตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ได้มีอะไรเลื่อน TSC 2ยังไปดวงจันทร์อยู่นะครับ TSC 3ยังเป็น deep space อยู่โอกาสที่จะเลื่อนก็ น้อยอ่ะคือตอนนี้ข้อมูลด้วยข้อมูลตอนนี้ยังน้อยอยู่ยังไม่มีเหตุผลอะไรที่น่าจะเลื่อนนะครับก็ต้องรอติดตามกันไปสําหรับภารกิจการสรํารวจอวกาศโดยคนไทยนะครับไปให้ถึงดวงจันทร์นะครับอ,อีกอันนึง next Z 2 next Z เนี่ยหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันนะฮะในช่วงปี2018ว่าเป็นดาวเทียมที่ทําโดยวิศวกรชาวไทยนะเป็นดาวเทียม Q ิวดวงแรกของไทย next Z เนี่ยตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับในภารกิจที่2 ซึ่งได้เอกชนเข้ามาร่วมช่วยในการสนับสนุนด้วยนะครับ ừ ừ, แล้วก็มีเพลย์โหลดของอนักศึกษาเนาะแล้วก็เพลย์โหลดของนักเรียนนะครับ ừ, เตรียมวิศวะของพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยส่งขึ้นไปด้วยนะครับก็เป็นน้องๆที่รู้จักกันนี่แหละนะครับน้องเขาก็มาเล่าให้ฟังใหญ่เลยว่านี่เพลย์โหลดผมจะได้ขึ้นแล้วนะครับ ừ, อ่าก็เป็นอีก9ก้าหนึ่งละกันของอวงการอาวกาศไทยค่ะ เราจะได้เห็นเด็กๆเ,เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสำรวจอวกาศมากขึ้นเนาะพี่อินตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีการส่งดาวเทียมของกรุงเทพคิสเตียนขึ้นไปอ,อันนี้ก็จะเป็นเด็กๆของน้องๆเตรียมวิศวะบ้างนะครับก็รอดูแล้วกันว่า2023จะมีโครงการอาวกาศของเด็กๆอะไรน่าสนใจอีกนะครับนี่ก็คือปี2023ที่จะเกิดขึ้น อาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ต้นมองว่ามันเป็นก้าวสาคัญที่จะพาเราไปสู่อนาคตที่มันยั่งยืนอืโดยเฉพาะของไทยเนาะพอเราตีดาวเทียมมียานที่คนไทยเนี่ยมีส่วนร่วมในการทําโอกาสที่จะให้น้องนองนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขามามีส่วนร่วมก็ม,มากขึ้นด้วยทําให้ส่งผลงานหรือว่าเพลร์หตดต่างๆเนี่ยไปพร้อมกับยานต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กๆในประเทศเราด้วย 2023นี้น่าติดตามแม้ว่าจะอย่างที่เราบอกว่าไม่ได้หวือหวาหรือว่ามีอะไรที่แบบตื่นเต้นมากๆนะครับแต่ว่าเต้นบอกแล้วว่ามันเป็นปีแห่งการเตรียมพร้อมเนา เพราะดูปี้องพันยี่สิบข้างหน้าเนี่ยโครงการใหญ่ๆรออยู่เต็มเลยถ้าผ่านปีนี้ไปได้แล้วก็สำเร็จลุล่วงโดยเฉพาะส t a r s h i p นะ <c oughs> <c oughs> ใช่โครงการอ r t e ิต s ก็เดินหน้าต่อไปตามแผนเดิมแน่นอนนะครับแล้วมาดูกันว่าปีนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันจะมาทำให้ต้องเลื่อนไปอีกไหมหวังว่าเราก็คงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับอยากให้มันดาเนินการไปตามแผนอย่างราบรื่นด้วยกันวันนี้ขอบคุณเต้นมากๆาเลยขอบคุณครับนี่คือไซอันเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่เวอร์ไบต ไทย PBS Podcast.com กับรวมถึงพอด d c สต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast กับช่องนี้ยีนทอรานินเทพวงศ์พร้อมกับเต้นนัทนนนดวงสูงเนินจาก s p t h ลา l ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ